เรื่องพระมิตากาลีเถรีผู้ชี้โทษการติดลาบสการะแม้พระเถรีชื่อมิตตากาลีองค์นี้ก็ได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆในพุทธุป,ปบาทการนี้ เกิดในตระกูลพราหมณ์ในกร,รมมาสธรรมนิคมแขวนกุรุรู้ความแล้วได้ศรัทธาเพราะมหาสติปัฐานเทศนาจึงบวชในหมู่ภิกษุณีมีความต้องการลาบสการะบำเพ็ญสมณธรรมเที่ยวไปในที่นั้นๆเจ็ดปีเวลาต่อมามีโยนิโสมนสิการเกิดขึ้น เกิดความสังเวชเริ่มเจริญวิปัสนาไม่นานนักก็บรรลุพระอาราหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายพิจารณาการปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่ามิตตากาลีเถรีคาถาสุภาสิติทธิโทษการตึกลาบสก,การะ เราออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธ,ธาแต่เป็นผู้รู้ขุนขวายในลาบสัการะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการมุ่งลาบเป็นเหตุและประโยชน์อันเยี่ยมแล้วถือเอาประโยชน์อันเลวเราตกอยู่ในอำนาจของกิเลสไม่ยินดีประโยชน์ของความเป็นสมณนะเมื่อเรานั่งในที่อยู่ ได้เกิดความสังเวทว่าเราเป็นผู้เดินทางผิดเสียแล้วจึงตกอยู่ในอำนาจของตันหาชีวิตของเราเป็นของน้อยถูกชราและพยาธิย่ำยีอยู่เป็นนิดกายนี้ย่อมทำลายไปก่อนเวลานี้เราไม่ควรประมาท เมื่อเราพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของขันทั้งหลายตามความเป็นจริงจึงมีจิตหลุดพ้นจากภพสามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วจบมิตรากาลีเถรีคาถาเรื่องพระมิตรากาลีเถรี job.